بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังให้เราได้มีลมหายใจได้มีชีวิตในการที่จะขวนขวายเตรียมเสบียงแล้วก็เตรียมพร้อมวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนการที่เราศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะการเรียนกุรอานเนี่ยเรากำลังแสวงหาทางนำที่ถูกต้องอยู่เพราะที่มาของอิสลามก็คือจากกุรอานและก็หะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราอยู่ในซูเราะห์อัลอันอามอัลอันอามซูเราะห์ที่6ยูซที่8อายะห์ที่120อายะห์ที่120ขึ้นต้นอายะห์วะซะรูซอฮิรัลอิสมิวะบาตินะเจอนะวะซะรูซอฮิรัลอิสมิวะบาตินะอินนัลลซีนะยักซิบูนัลอิสมตรงนี้นะอายะห์ที่120เดี๋ยวฉันจะเริ่มแล้วนะฟาติฮะห์เลยนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ได้ได้الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون นะอัลฮัมดุลิลลาห์มาดูความหมายนะครับในหนังสือตัฟซีรอุนกะซีรเนี่ยเขาจะแยกบางทีก็อายะเดียวแล้วแปลบางที3อายะแปลบางที4อายะแปลเขาจะแปลตามหมวดนะครับเป็นเรื่องๆเป็นเรื่องๆนะอันนี้เขา1อายะแล้วเขาแปลเลยแล้วก็ชะรอห์เลยอัลลอฮ์บอกว่าวะซะรูซอฮิรอลอิสมิวะบะวะบาตินะและพวกเจ้าจงละทิ้งละทิ้งละทิ้งอะไรอิสมอิสมแปลว่าบาปให้ทิ้งบาปทิ้งการกระทำที่เป็นบาปเป็นโทษทั้งที่อิสมซอฮิรอซอฮิรอแปลว่าซอฮิรแปลว่าชัดเจนเลยเปิดเผยเลยแล้วก็วาบาตินะบาตินะแปลว่าปกปิดปกปิดอินนัลละซีแท้จริงบรรดาผู้ที่ยักซีบูหน้าแปลว่าอะไรขวนขวายขวนขวายในการกระทำอิสมในการทำบาปเนี่ยหรือทำผิดเนี่ยนะสยุจะเซานะบีมากานูยักตาริฟูนพวกเขาจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเขานั้นได้กระทำมาไว้ตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นบาปที่เห็นชัดเจนเลยคนคนหนึ่งนั่งอยู่ปากซอยกงเหล้าสมมุติเป็นมุสลิมนั่งดื่มเบียร์อยู่ไม่ได้เกรงใจใครเลยตัวอิมงตัวอิหม่ำเดินผ่านมันทักด้วยชวนมาร่วมกงด้วย กับอีกคนหนึ่งไปดื่มเหล้าในบ้านล็อกประตูอย่างดีเลยคำถามว่าเป็นบาปเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่ได้หมายความว่ากินในบ้านแล้วไม่บาปเพราะไม่มีใครเห็นนี่เลยไม่บาปแต่ถ้ากินแล้วคนเห็นถึงจะบาปไม่ใช่กฎหมายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นวาลิกมุสลามกฎหมายเป็นอย่างนั้นถ้ากินเหล้าและไม่ถูกเป่าก็ไม่โดนดำเนินคดีเห็นไหมแต่ถ้ากินอยู่ในบ้านไม่เป็นไรแต่กินแล้วมาขับรถถึงจะโดนแต่อิสลามนี่ไม่เกี่ยวคุณจะขับรถไม่ขับรถจะกินในบ้านกินคนเดียวกินในห้องจะเปิดเผยหรือซ่อนเร้นจะโพสต์เฟซหรือไม่โพสต์ถือว่าอัลลอฮ์เอาโทษทั้งหมดมุจาฮิดได้อธิบายว่าคนชั่วที่ปกปิดความชั่วและคนชั่วที่ทำเรื่องชั่วแบบเปิดเผยอัลลอฮ์ลงโทษเหมือนกันเหมือนกันการลงโทษน่ะเหมือนกันนะแต่พอสองคนนี้จะกลับเนื้อกลับตัวการกลับตัวของคนที่ทำบาปแบบปิดจะได้รับการเตาบัตไวกว่าเร็วกว่าเอาทำไมอ่ะเพราะการที่คนคนหนึ่งทำบาปแบบเปิดเผยเนี่ยเท่ากับกรรมการไปสร้างพยานให้เพิ่มขึ้นพยานเนี่ยโหบารณาเลยเต็มไปหมดเลยกับอีกคนนึงแทบจะไม่มีพยานเขาขอกอลล้อแล้วจบเลยและในมุมคนทำผิดที่เป็นคนชั่วแบบเปิดเผยเนี่ยมนุษย์จะมองแตกต่างกันจริงไหมสมมุติไอ้คนเนี่ยเป็นที่รู้กันมันเป็นขี้ยามันติดยาคนรู้ทั้งหมู่เก็บมันเลิกยาแล้วเนี่ยบางทีบางคนก็ยังไม่รู้หรอกคิดว่ายังติดยาอยู่แต่สมมติมันไปแอบดูดยาไม่มีใครรู้ทั้งหมู่เก็บเลยมันเลิกของมันคนเดียวทั้งคนในหมู่เก็บก็ยังมองมันเป็นคนดีอยู่เพราะอะไรเพราะไม่มีใครรู้อัลลอฮ์รู้เท่านั้นมันขอกับอัลลอฮ์จบเลยกำลังนำเรียนกับพี่น้องว่าเมื่ออัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยเหมือนกันแต่พอเวลาจะเตาบัตตัวหรือจะขอกับเนื้อกับตัวเนี่ยคนที่ทำบาปแบบเปิดเผยเนี่ยนะจะเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าเพราะมันจะมีพยานเยอะ
นะแต่ลงโทษนะลงโทษเหมือนกันนะถ้าไม่เตาบัตตัวไม่กลับเนื้อกลับตัวเหมือนกัน ในอายะกุรอานหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ากุลอินนามาฮารอมารับรับบียัลฟาวาฮิชะมาซอฮารอมินฮาวามาบอตันจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงสิ่งที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงห้ามนั้นก็คือสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยอัลลอฮ์บอกต่อว่าอินัลละซีนยักซีบูแท้จริงบรรดาผู้ที่ขวนขวายในการกระทําบาปอยู่นั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอออาจารย์ทําบาปเนี่ยมันต้องใช้คําว่าขวนขวายเลยต้องขวนขวายนะอยู่ดีๆเนี่ยทําไม่ได้นะเช่นคุณจะไปกินเหล้าจะไปติดยาเนี่ยมันต้องออกไปซื้อออกไปหาแหล่งคุณจะไปดูอะไรที่มันเป็นบาปยากมากที่บาปมันจะวิ่งมาใส่ตัวแบบอยู่เฉยส่วนใหญ่ต้องออกไปหามันไปเสาะแสวงหายิ่งบาปที่ถูกปิดเอาไว้ด้วยอย่างเมืองไทยเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปหาเยอะเพราะอะไรออกไปปากซอยก็เจอแล้วคนขายยาก็เยอะซีนากับการเกิดไปหมดแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในประเทศมุสลิมนี่โอ้โหถ้าจะทำบาปนี่ยากนะเพราะว่าในเพราะไม่รู้จะไปหาที่ไหนมันต่างกันดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่า คนที่ทำบาปเนี่ยเขาขวนขวายเนี่ย เขาขวนขวายที่จะทำบาปซายุจะเจ้าเนบีมากานูยักอตารีฟูนพวกเขาจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเขาได้กระทำมาไว้อิบนูอบีฮาติมได้รายงานจากอันนาวาสอิบนูซัมอานถามฉันได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับบาปท่านตอบว่าบาปคืออะไรนะสมมุติเราจะมีคนถามว่าบาปคืออะไรอาจารย์ในอิสลามเนี่ยบาปคืออะไรดีไหมเราจะได้รู้ว่าบาปคืออะไรบาปก็คืออัลอิสมุมาฮากะฟีซอดริกะบาปก็คือสิ่งที่ตะขิดตะขวงใจอยู่ในหัวอกของท่านเมื่อไปกระทำไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สบายใจเลยบางคนไปลั่นสมมุติด่าใครไปสักคนหนึ่งบางทีนอนไม่หลับเลยนะมันติดอยู่ในหัวไอ้คนโดนด่าก็รับผลไปด้วยไอ้คนด่าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรบางทีเขามานั่งคิดแล้วโอ้โหไม่น่าทำไปเลยมันเป็นบาปอ่ะไม่ขอไม่ดีนะเขาจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจในการที่เขาทำลงไปไม่สบายใจคนบริจาค กับคนขโมยเนี่ยรู้สึกต่างกันไหมต่างกันเดินไปบริจาคนี่สบายใจอิ่มอกอิ่มใจแต่ไปงัดตู้สุราแล้วก็ไม่รู้ใครจะเห็นมั่งหลบซ่อนกลับมาแล้วไม่รู้ใครจะตามมาหรือเปล่ามีใครเห็นไหมใครเปิดกล้องดูไหมมันไม่สบายใจหรอกพวกโจรพวกขโมยเนี่ยอยู่แบบระมัดอยู่แบบตะขิดตะหวงใจไม่รู้ว่าจะโดนรวบเมื่อไหร่วะกะรีฮ์ตะอัยยัตตะลิอันนาซุอะลัยฮ์และไอการกระทําเนี้ยมักจะไม่ชอบให้คนมาเห็นต้องแอบจริงไหมจะไปทําซินาเนี่ยมีใครจะจูงไปเผยแต่ว่านิกาห์นี่เชิญกันหมดเลยนะดังนั้นของฮาลาลเนี่ยมันไม่ต้องไปแอบใครทำได้เลยแต่ของฮารอมต้องแอบคราวนี้มันก็มีบางคนนะทำของฮาลาลให้แอบ ซึ่งแน่นอนอันนี้ไม่ถูกทำไมไม่ถูกล่ะเพราะมันเป็นโกหกไงเรื่องของเรื่องคือโกหกไปโกหกคนนะมันก็เลยต้องไปแอบตะขิดตะขวงใจทั้งใครจะรู้มั่งนะเชิญก็ต้องแบบเป็นความลับห้ามบอกใครนะอันนี้ของฮาลาลแต่ทำให้เป็นเหมือนกับของที่ไม่ถูกต้องแต่เหตุที่มันไม่ถูกต้องเพราะเป็นการโกหกไงคุณไปโกหกเพราะเมื่อโกหกปั๊บก็เลยไม่อยากให้ใครรู้ดังนั้นของดีต้องทำให้ต้องไม่อายใครที่จะทำนะเป็นเรื่องที่ฮาลาลไม่ต้องไปอายใครเพราะว่าอะไรเพราะเราทำสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่อนุมัติแต่คราใดที่ทำของฮารอมมันจะรู้สึกไม่สบายใจและก็ไม่อยากให้ใครเห็นนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของบาปที่นบีตอบชัดเจนเลยนะอ่านต่อนะครับอายะที่121ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله
วะอินนัชชะยาตีนลายูฮูนอิลาอาวลิยาอิฮิมลิยูจาดิลูกุมوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ มาดูความหมายนะครับวะลาตะกูลูยาและเจ้าจงอย่าบริโภคตรงนี้ก็หมายถึงอย่ากินอย่ากินสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์มิได้ถูกกล่าวบนมันตรงนี้จะรวมถึงสองเรื่องหนึ่งก็คือสัตว์ที่ถูกเชือดโดยที่ไม่ใช่คนมุสลิมนะอันที่สองแน่นอนคนไม่ใช่มุสลิมเขาไม่กล่าวอยู่แล้วอันที่สองก็คือสัตว์ที่ตายเองเพราะสัตว์ตายเองเนี่ยไงไปเชือดมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันตายไปแล้วเพราะการที่เราเชือดเนี่ยเราเชือดเพื่อให้มันตายนะวะลาตะกูลูมิมมาลัมยุซกะริสมุลลอฮิอะลัยและพวกเจ้าจงอย่าบริโภคสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์มิได้ถูกกล่าวบนมันอินนาฮูลาฟิสกะแท้จริงมันเป็นการละเมิดอย่างแน่นอนนะอายะนี้ได้ถูกนำไปอ้างเป็นหลักฐานว่าแท้จริงสัตว์ที่ถูกเชือดนั้นไม่เป็นที่อนุมัติหากมิได้กล่าวพระนามของอัลเลาะห์ซึ่งครั้งที่แล้วฉันบอกไปแล้วว่าถ้าลืมไม่เป็นไรถ้าลืมไม่เป็นไรแต่เชือดต้องเป็นมุสลิมแต่ถ้าลืมไม่เป็นไรให้อภัยให้อภัยเพราะลืมอัลเลาะห์ไม่เอาโทษเรื่องของเรื่องเนี่ยคือการที่อัลเลาะห์จะเอาโทษใครไม่เอาโทษใครเนี่ยดูที่เจตนาด้วยอะไรที่เป็นวาญิบที่ศาสนากำหนดขั้นวาญิบแล้วก็ลืมอัลเลาะห์จะไม่เอาโทษแต่ถ้าเจตนาทิ้งนั่นแหละถึงจะมีโทษถ้าเป็นวาญิบนะถ้าเป็นซุนนะห์แต่เจตนาหรือไม่เจตนาอัลเลาะห์ไม่เอาโทษถ้าทำได้บุญทิ้งไม่บาปอายะห์นี้ได้ถูกนำไปอ้างว่าสัตว์ที่ไม่ได้กล่าวนามของอัลเลาะห์ขณะที่เชือดมันเนี่ยถึงแม้คนเชือดเนี่ยจะเป็นมุสลิมก็ตามแต่เขาเจตนาไม่กล่าวอันนี้เขาบอกว่าใช้ไม่ได้เขาบอกต่อว่าในนับซีดบอกว่าอายะกุรอานที่อัลลอฮ์พูดถึงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ฟะกูลูมิมมาอัมซักนาอะลัยกุมวะซกูรุสมัลลอฮิอะลัยและจงบริโภคสิ่งที่มันจับมาสมัยก่อนเขาใช้ไม่ว่าจะเป็นนกจับสัตว์มาจับกระต่ายมาหรือจะใช้สุนัขในการล่าสัตว์ซึ่งเคยสอนไปแล้วก่อนหน้านี้นะแต่ก่อนที่จะมันจะจับมาเนี่ยค่อยกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ก่อนนะถ้ามันตายไปแล้วนะถือว่ากล่าวไปแล้วตอนปล่อยแต่ถ้ายังจับมาเป็นๆก็เอามาเชือดต่อมาอัลเลาะห์บอกว่าว่าอิซาอัรซัลขอโทษดิในหะดีษบอกว่าว่าอิซาอัรซัลตะกัลบะกัลมุอัลลิมมุอัลลัมเมื่อท่านปล่อยสุนัขที่ฝึกเอาไว้ออกไปวะซะกัรตะอิสมัลลอฮิอะลัยฮิให้กล่าวบิสมิลลาห์พระนามของอัลเลาะห์แล้วขณะปล่อยไปนะแล้วมันจับมาก็ทานได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการล่าสัตว์นะแม้กระทั่งกระดูกนะเวลาที่เชือดเนี่ยกระดูกแม้ว่าบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าจะซื้อกระดูกมาต้มต้องเป็นร้านมุสลิมไหมฉันไม่ได้กินกระดูกนะฉันแค่กินน้ำต้มกระดูกไม่ได้กินกระดูกซะหน่อยแต่เอากระดูกเดี๋ยวมาต้มไม่ได้กระดูกก็ต้องฮาลาลบางคนสมมติไปแล้วแหมอยากกินน้ำต้มกระดูกจังเลยกระดูกวัวนะแต่วัวนี่ไม่ฮาลาลหรอกเอาน้ำเอากระดูกมันอย่างเดียวเนื้อฉันไม่กินอัลลอฮ์บอกไม่ให้กินเนื้อแต่ฉันไม่ได้กินกระดูกนี่ฉันเอาน้ำต้มกระดูกน้ำต้มกระดูกก็ไม่ได้
เพราะกระดูกต้องหาล้านด้วยนะเพราะถือว่าสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเชือดหรือไม่ได้ถูกเชือดที่หาล้านเนี่ยกระดูกมันเอามาต้มเป็นยีสต์หมดเลยเพราะถือว่าเป็นซากสัตว์นะคราวนี้ต่อมาว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอินนะชัยฏีนะชัยฏอนมันจะกระซิบกระซาบละยูฮูนะอิลาอาลียาอีฮิมคำว่าอาลียาหมายถึงสหายของมันคนที่เป็นวาลีเป็นนายมันด้วยมันก็คือมันให้เป็นหัวหน้ามันแต่จริงๆมันคุมอีกทีนะมันคุมอีกทีนึงลิยูจาดีลูกุมเพื่อที่จะโต้เถียงกับพวกเจ้า มีเรื่องอยู่เกิดขึ้นนะมีชายคนหนึ่งกล่าวกับอิบนุอุมัรว่าแท้จริงอัลมุคตาร์ชายคนนี้ชื่อว่าอัลมุคตาร์กล่าวอ้างว่าเขาเนี่ยได้รับวะฮีได้รับวะฮีซึ่งวะฮีเนี่ยไม่ได้ลงกับใครเลยพี่น้องลงกับใครคนเดียวลงกับนบีมูฮัมมัดเขาไปบอกว่าเขาได้รับวะฮีมันมีเสียงแว่วมาและเขาก็เอามาเล่าให้ฟังเขาก็เข้าใจว่าเป็นวะฮีแน่นอนเลยไม่ได้คิดเองนะมันมีเสียงกระซิบแว่วๆมาบางทีฝันอย่างเงี้ยก็เอามาเล่าแล้วเขาก็มาอ้างว่าเขาเนี่ยได้รับวะฮีปรากฏว่าอิบนุอับบาสบอกว่ามุคตาร์เนี่ยพูดจริงแล้วฮะอิบนุอับบาสบอกว่าพูดจริงเฮ้ยมุคตาร์จะพูดจริงเนี่ยในเมื่อวะฮีเนี่ยต้องให้กับนบีมูฮัมหมัดเท่านั้นอิบนุอับบาสอธิบายต่อว่าวะฮีเนี่ยมี2ประเภท1วะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซึ่งวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่ท่านเดียววะฮีของอัลลอฮ์นะท่านเดียวส่วนวะฮีที่มาจากชัยฏอนงงมั้ยวะฮีก็คือการวิวรณ์เนี่ยนะเสียงที่มันเข้ามากระซิบกระซาบเข้ามาหรือจะฝันก็ได้แต่เนี่ยมันมาจากชัยฏอนมันไม่ได้มาจากอัลลอฮ์มันมาจากชัยฏอนบางคนก็เอามาเล่าเป็นตุเป็นตะเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไปเห็นไอ้นั่นมาไปเห็นไอ้นี่มาฝันว่าตายไปแล้วไปทัวร์นรกมาอะไรก็ไม่รู้ที่ไหนได้ชัยฏอนมันเข้าไปกระซิบกระซาบนะวะฮีเนี่ยมาจากชัยฏอนเพราะมันกระซิบกระซาบให้กับพลพรรคของมันดังนั้นให้ดีนะใครที่อ้างเรื่องศาสนาแล้วบอกว่าผมไม่ได้พูดเองนะมันมีเสียงมาเหมือนไม่คนมากระซิบข้างหูอ๋อใช่จากวะฮีจากชัยฏอนบอกไปเลยไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์นะ ต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าอินอัลตะอินอาตอตูมูฮุมอินนะกุมและมุชริกูลและถ้าหากพวกเจ้าเชื่อฟังพวกเขาแน่นอนพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่ตั้งภาคีพอเวลาไอ้พวกเนี้ยมันได้ยินเสียงกระซิบกระซาบมามันก็จะอ้างว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันได้ยินมาเหมือนกันแต่อย่าไปเชื่อการไปเชื่อคนนี่ถึงขั้นเป็นชิริกเลยเหรอไปเชื่อคนอื่นที่เขาอาจจะมีคำพูดดีๆแต่มันขัดกับศาสนาเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าคำพูดเนี่ยมันแจ๋วแต่มันขัดกับศาสนานะถึงขั้นเป็นชิริกเลยเหรออายะกุรอานหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอิตตะคอดูอัฮบารอฮุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบันมินดูนินละพวกเขาเนี่ยได้ยึดเอานักปราชญ์ของพวกเขาและกับบรรดาบาทหลวงพวกยะฮูดก็เอาบาทหลวงของเขานักปราชญ์เขาพวกนาซอรอก็เอาบาท ก็เอาบาทหลวงนะของพวกเขาเนี่ยอื่นจากอัลลอฮ์ติดมีดีได้บันทึกเอาไว้มีอะฮดีบินฮาติมได้กล่าวถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกนักปราชญ์เนี่ยหรือบาทหลวงเนี่ยพวกคนที่เชื่อเนี่ยเขาไม่ได้ไปกราบไหว้บาทหลวงนะคริสเตียนเขาก็ไม่ได้กราบไหว้นะซอรอก็ไม่ได้กราบไหว้นักบวชของเขาแล้วทำไมถึงท่านเป็นชิริกเลยล่ะนบีบอกว่าบะลาอินนะฮุมถูกแล้ว
มันไม่ใช่อย่างที่ท่านเข้าใจนะพวกเขานักปราชญ์หรือว่าบาทหลวงเนี่ยทำสิ่งที่ฮารอมเป็นฮาลาลไปเปลี่ยนฮุกมเปลี่ยนคัมภีร์แก้คัมภีร์สังคายนาคัมภีร์ของอัลเลาะห์แล้วก็เปลี่ยนจากของที่ฮาลาฮารอมเป็นฮาลาลเช่นห้ามกินหมูจริงๆนะห้ามกินหมูเนี่ยมีนั้นในคัมภีร์ต่อหน้านี้แล้วไอ้นี่แก้พันธสัญญาเล่มเก่านี่ยังห้ามกินหมูอยู่มันแก้เลยหมูกินได้หมูสะอาดแล้วแก้มันก็ไปเชื่อว่าเนี่ยเขาอะไรนะเขาบอกมาทั้งที่มันขัดกับคำสั่งของอัลเลาะห์และไอ้พวกนี้ก็ไปเปลี่ยนสิ่งที่ฮารอมเป็นฮาลาลและเปลี่ยนจากสิ่งที่ฮาลาลเป็นฮารอมและเขาก็ปฏิบัติตามนั่นแหละหมายถึงเขาได้กราบไหว้บูชาแล้วถ้าใครเอาคำพูดของคนคนหนึ่งที่ขัดกับอัลเลาะห์มาเหนือคำพูดของอัลเลาะห์โดยที่ไม่ต้องไปกราบนะแค่เอามาเป็นปรัชญาชีวิตนำชีวิตโอ้โหยิ่งกว่ากุรอานอีกกุรอานว่าไงกูไม่สนน่ะเอาไอ้คำพูดของไอ้คนเนี้ยมาเป็นหลักเลยมาเผยแพร่เป็นหลักเลยไอ้เนี่ยแหละเท่ากับเป็นชิริกแล้วเพราะอะไรเพราะยกคนคนเนี้ยใหญ่กว่าคำสั่งของอัลเลาะห์โอ้ยุ่งนะเออดังนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคำสอนที่ขัดกับหลักการศาสนาและเรายังไปยอมรับจริงๆยอมรับกันหมดแล้วถ้ามันขัดกับศาสนาแล้วไปยอมรับก็เท่ากับเปลี่ยนฮุกมเลยแล้วก็ไปยอมรับไปเชื่อตามเลยทุกอย่างเลยนั่นแหละเท่ากับคนคนนั้นเนี่ยได้กราบไหว้บูชาต่อคนคนนั้นแล้วนะครับวงเล็บนะต้องเป็นคำสั่งที่ขัดกับอัลเลาะห์นะถ้าไม่ได้ขัดกับอัลเลาะห์เป็นในทิศทางเดียวกันไม่เป็นไรนะครับ อายะที่122أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِظلمات ليس بخارج منها كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملونในกุรอานเนี่ยจะมีการอุปมาอุปมาแปลว่าอะไรภาษาไทยเปรียบเปรยเปรียบเทียบให้เห็นภาพเยอะแยะเลยคนที่โง่เขาเสมือนกับลาที่แบกหนังสือเพราะอะไรเพราะลาแบกหนังสือเนี่ยมันอ่านหนังสือไม่เป็นมันแบกอย่างเดียวหนังสือมาเต็มตัวมาเลยแต่ไม่ได้รับความรู้อะไรในหนังสือนั้นได้แต่ความเหนื่อยเท่านั้นเหมือนลาที่แบกหนังสือนะมีการเปรียบเปยตรงนี้เปรียบคนกาเฟตกับคนที่เป็นมุมินเปรียบยังไงนี่คืออุปมาที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างมุมินผู้ศรัทธาที่เคยตายคืออะไรหมายถึงตกอยู่ในความหลุมหลงผิดและความหายนะไร้จุดมุ่งหมายเอาพูดถึงคนที่มีสองกลุ่มนะหนึ่งไม่ได้เป็นอิสลามเลยเกิดมาในครอบครัวที่เป็นนอนมุสลิมแล้วก็มารับอิสลามลองนึกถึงวันที่ยังไม่รู้จักอิสลามเนี่ยชีวิตเขามีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่มีถ้ามีก็เยอะมีหลายอย่าง
ไม่มีเป้าหมายด้วยไร้เป้าหมายไร้จุดมุ่งหมายกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นมุสลิมนั่นแหละมีย่อมีมะเป็นมุสลิมนั่นแหละแต่ไม่ได้เอาหลักการศาสนามาใช้มีคนคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนมุอัลลัฟเขาบอกว่าอาจารย์ผมไม่ได้เป็นมุอัลลัฟนะผมเป็นมุสลิมแต่เดิมเอ้าแล้วทำไมแกมาเรียนมุอัลลัฟล่ะเขาบอกว่าอ๋อไม่ต่างกับมุอัลลัฟหรอกเพราะที่บ้านผมเนี่ยเป็นมุสลิมแค่ชื่อละหมาดไม่มีบวชไม่มีละหมาดไม่มีเลยนะแต่จะละหมาดก็คือเมื่อวันอีดจะละหมาดละหมาดเฉพาะอีดอย่างเดียว5เวลาไม่มีวันศุกร์ไม่มีบวชไม่เคยบวชแต่เป็นมุสลิมงงมั้ยเป็นแค่ชื่อและบ้านนี่กำแพงสูงเลยไม่คบกับใครด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไม่สูงสิงกับคนมุสลิมเพราะมองว่าคนมุสลิมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาชวนทำบงทำบุญเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าไม่คบกับใครคบกับใครได้อะคนแบบนี้จนกระทั่งลูกเนี่ยมาเจอเพื่อนที่เป็นมุสลิมด้วยกันชวนละหมาดเด็กคนนี้บอกว่าบางฉันละหมาดไม่เป็นตกใจเลยเป็นมุสลิมอะไรว่าละหมาดไม่เป็นจนกระทั่งพาเข้ามาเรียนศาสนาใหม่อัลฮัมดุลิลละห์ทุกวันนี้ย่อกลับมาเปลี่ยนตามลูกแล้วกลับมามีละหมาดกลับมามีถือศีลอดอย่างแบบนี้เป็นมุสลิมแค่ชื่อเพราะว่าไม่มีการปฏิบัติเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแหละพูดง่ายๆนะว่าต้องทำอะไรบ้างเกิดมาทำไมก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าฉันนับถือศาสนาอิสลามไม่กินหมูอีกเรื่องนึงไม่กินหมูอัลลอฮ์บอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาหมายถึงที่เคยตายเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงตกอยู่ในความหลงผิดอยู่ในความหายนะไร้จุดมุ่งหมายและพระองค์ก็ทรงทำให้เขามีชีวิตใหม่เราจะเคยได้ยินนะคนที่จับไปอยู่ในถูกสมมตินะจบถูกจับไปอยู่ในซ่องถูกบังคับไปค้าประเวณีเขาบอกเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่พอเวลาที่ไปช่วยกลับมาได้เขาเหมือนแบบชีวิตใหม่เขาเลยอันนี้มันก็คือความลำบากที่เกิดขึ้นแต่ตรงเนี้ยมันหมายถึงหลักความเชื่อเลยนะชีวิตอาจจะไม่ลำบากหรอกแต่ความทุกข์ระทมในหัวใจมันเกิดขึ้นคราวนี้อัลลอฮ์ก็เปลี่ยนให้มีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ตรงนี้หมายถึงมีศรัทธาได้รับทางนั้นที่ถูกต้องปฏิบัติตามรอซูลของพระองค์นี่ทำตามซุนนะห์นบีนี่คือชีวิตใหม่เลยนะอัลลอฮ์บอกว่าอาวะมันกานะไมตันและเราได้ให้แสงสว่างแก่เขาขอโทษทีผู้ที่ตายไปแล้วนั้นเอาใหม่อาวะมันกานะไมตันและผู้ที่ตายไปแล้วนั้นเราได้ฟะอะห์ยัยนาฮูเราได้ให้เขามีชีวิตขึ้นวะจะอัลนาละฮูนูรอและเราได้ให้แสงสว่างแก่เขานูรอแปลว่าแสงสว่างนูรมีทางนำได้รับทางนำแล้วยัมชีบิฮีฟินนาสซึ่งเขาก็ใช้แสงสว่างนั้นเดินไปในหมู่มวลมนุษย์ท่ามกลางมนุษย์ที่ลายรอบเราเนี่ยมันมีหลักความเชื่อบารณาเยอะไปหมดเลยแต่คนคนนี้จะไม่หลงทางเพราะมีแสงสว่างนำอยู่ใครจะชวนไปไหนจะพาไปเข้าไปพงหญ้าจะพาไปกอปือไม่มีทางอ่ะฉันมีทางนำแล้วแบบนี้เนี่ยปล่อยได้นะหมายถึงว่าให้ไปอยู่ในสังคมที่มันอะไรนะมันเต็มไปด้วยกับความเชื่อต่างๆได้เพราะเขาแข็งแรงแล้วมีทางนำแล้วแต่ถ้าไม่มีความรู้ศาสนาแล้วปล่อยไปอยู่นะเสร็จเลยโดนจูงหมดนั้นลูกหลานเราเนี่ยจะเข้ามหาวิทยาลัยต้องเช็คก่อนว่าอากีดะห์มั่นคงยังละหมาดแข็งยังบวช ดีไหมถ้าปล่อยเข้ามหาวิทยาลัยคราวนี้เสร็จแน่โดนดึงออกจากศาสนานะบอกต่อว่ากามัมมาซะลูฮูฟิซซุลุมาตลักษณะดังกล่าวนั้นจะเหมือนกับผู้ที่อยู่ในความมืดลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะเหมือนกับคนที่อยู่ในบีคอดีจิมมินฮาโดยไม่ใช่ผู้ที่ออกมาจากความมืดโดยไม่ใช่ผู้เป็นผู้ที่ออกมาจากความมืดได้อย่างไรแปลว่าอะไรหาทางไม่ออกหาทางออกไม่พบไม่มีความมั่นใจอีกด้วยไม่มีทางออกเลย
และคำว่าลักษณะอยู่ในความมืดหมายถึงว่าอะไรอารมณ์ไฟต่ำเป็นเกณฑ์เลยเอาอารมณ์ตัวเองนำหลักการหมดหลักการไว้ทีหลังเอาความต้องการตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็หลงทางอยู่งั้นแหละนะคราวนี้อัลลอฮ์กล่าวขอโทษที่เป็นหะดีษนะท่านอุซุนบอกว่าอินนัลลอฮะคอละกอคอละกอฮูฟิซุลมะแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงบังเกิดก็คือมนุษย์อยู่ในความมืดคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากการอยู่ในความมืดหมดงงไหมไม่มีใครนะเกิดมาแล้วสว่างเลยไม่มีมืดหมดอะแปลว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยรู้จักอัลลอฮ์ยังเกิดมาเนี่ยไม่รู้จักอ่านกุรอานเป็นป่ะไม่เป็นก็เกิดมาบนความมืดหมดนะเด็กเนี่ยแล้วก็อีกมุมนึงก็คือในท้องอ่ะมันมืดออกมาก็สว่างก็มีแสงอันนี้แปลในแบบเห็นๆเลยก็คือเนี่ยมืดตรงนี้หมายถึงในท้องก็ได้เด็กทุกคนออกมามืดหมดอยู่เพราะอยู่ในท้องนี่มืดแล้วก็ออกมาก็สว่างแต่อีกอันนึงที่เป็นสัจธรรมคืออะไรคือทุกคนเกิดมาโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยซุมมารัชาไลฮิมินนูริพระองค์ก็ได้พรมพวกเขาด้วยรัศมีพรมนี่พี่น้องลองดูนะภาษาไทยเนี่ยพรมเนี่ยมันจะรู้สึกสบายแล้วก็ไม่หนักเกินไปด้วยพรมน้ำกับเทน้ำใส่เทนี่มีโมโหนะแต่ถ้าพรมนี่ยังเหมือนกับเวลาปลุกสามีภรรยาเนาะนบีสอนเนาะเวลาปลุกสามีละหมาดภรรยาปลุกสามีใช้น้ำพรมที่หน้าเขามีคนคนนึงเขาเขียนว่ามันมีวิธีนึงนะปลุกภรรยาแบบฉมังเลยเฮ้ยมีด้วยเหรอนบีสอนเนี่ยพรมน้ำนะเขาบอกเวลาปลุกเนี่ยเรียกชื่อใช่ไหมสมมติชื่อนาดีอ่ะเขาเรียกนาดีตื่นนะลองเปลี่ยนเรียกชื่อดูสิพอพรมเสร็จฮูดาตื่นนะขึ้นมาเลยฮูดาใครวะอันนี้จะไม่ได้ละหมาดหรอกดูแล้วจะต้องมาเคลียร์ยาวเลยเรียกชื่อผิดสมมุติอันนี้เขากระเซ้าอันนะแต่จริงๆอย่าไปเรียกชื่อผิดนะเป็นเรื่องเลยนะอันนี้แกล้งอ้าวอัลลอฮ์ใช้คำว่ารัชชาพรมก็มันจริงๆนะเด็กเนี่ยจะค่อยๆซึมซับความรู้ไปไม่มีหรอกส่งไปเรียนวันแรกโอ้ยกลับมาปุ๊บฮาฟิซได้ละจ่ายย่อ30ยุทโอ้ไปเรียนวันแรกได้30ยุทเลยเหรอไม่มีหรอกได้ทีละตัวค่อยๆซึมไปพรมไปเรื่อยๆพรมนูรหมายถึงความรู้เนี่ย สแสวงหาความรู้ฟะมันอัศอบะฮูซาลิกันนูรอิฮตะดาดังนั้นผู้ใดที่ประสบกับรัศมีดังกล่าวนั้นเขาก็จะได้รับทางนำก็คือหัวใจที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่หาสัจธรรมใช้คำว่าใฝ่หาสัจธรรมด้วยไม่แช่แข็งความรู้ตัวเองบางคนเนี่ยเหมือนน้ำเต็มแก้วนะพอจะไปสอนอุ้ยไม่ฟังหรอกฉันจบฟะดูอินชั้น6โอ้โหจบมากี่ปีแล้วเนี่ย40กว่าปีแล้วยังภูมิใจอยู่นั่นแหละแกต้องหาทางอื่นบ้างแล้วหรอเรียนเพิ่มบ้างสิไม่อยากจะหาความรู้อย่างอื่นแล้วคิดว่าตัวเองพอแล้วอันนี้น่ากลัวแต่คนที่เขาจะหาความจริงเขาก็จะพยายามเรียนศาสนาเพิ่มเติมยิ่งเรียนยิ่งมีความสุขได้ปฏิบัติอิฮตะดาอัลลอฮ์ก็ให้ทางนำวะมันอัคตาฮูดัลละแต่ถ้าใครพลาดรัศมีนี้ความรู้เนี่ยมาจ่ออยู่ข้างหน้าแล้วไม่เอาบางทีเนี่ยมาจ่อแล้วนะเนี่ยจะไปสมัครเรียนศาสนาอยู่แล้วไม่เอาอะดูแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรกินนู่นดีกว่าไปเรียนนานาชาติดีกว่าเรียบร้อยหลุดเลยนะสุดท้ายเขาก็หลงทางไปหะดีษนี้เข้าใจชัดเจนมากนะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมาในสภาพมืดกันทั้งหมดและก็ออกมาและคำว่าซูลูมาร์ดเนี่ยมันเป็นจำนะไอ้ทางมืดเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยแต่นูรเป็นหนึ่งเดียวแสงสว่างนี่มีอันเดียวคืออิสลามไม่มีอย่างอื่นแล้วไม่มีอย่างอื่นแล้วเป็นอิสลามอย่างเดียวที่เป็นแสงสว่างใช้คำว่านูรเป็นเอกพจน์เลยอัลลอฮ์บอกต่อกะซาลิกะซุยยินะลิลกาฟิรีนะมากานูยะมะลูนและในทำนองนั้นแหละได้ถูกประดับแก่
ด้วยถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายซึ่งสิ่งที่เขากระทำกันเขากระทำความชั่วช้าแต่เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจมีนะคนทำความชั่วและภูมิใจเอาความชั่วมาพูดกันสนุกปากเยอะมากในตอนนี้ใน Facebook ทำซีนากันกาดเกินเอาเรื่องซีนามาเล่ากันสนุกวันนั้นไปได้ไกลคนนี้ไอ้คนนี้ได้ไกลนั่นครั้งนั้นโอ้ยเล่าได้แบบไม่ได้อายปากเลยได้คนฟังก็ชอบด้วยนะฟังอีกต่างหากแม่คือ มันกับทั้งคู่นะคราวนี้อัลลอฮ์มาดูอายะห์กุรอานหนึ่งขอโทษนะมันมีอันนี้สำคัญมากเพราะว่าอ่านแล้วมันกินใจอยู่ในซูเราะห์ฟาติรอัลลอฮ์เปรียบเทียบนะวะมายัสตาวิลอะมาวัลบอซีรอัลลอฮ์บอกคนตาบอดกับคนตาดีนั้นดูสิคนตาบอดคนตาดีเท่ากันป่ะไม่เท่าวะลัซุลูมาตุวะลันวะลันนูรความมืดกับความสว่างความมืดกับความสว่างก็ไม่เหมือนกันคนตาดีกับตาบอดก็ไม่เหมือนกันوَلَا ذِلُّ وَلَا حُرُورْ وَلَا الْحُرُورْ ร่มเงากับร้อนแดดก็ไม่เหมือนกันตากแดดก็อยู่ในร่มเหมือนกันไหมไม่เหมือน وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتْ คนเป็นกับคนตายก็ไม่เหมือนกันแท้จริงอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยุสมิอุมัยยะชะแท้จริงอัลลอฮ์ให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ได้ยินวะมาอันตะซามีอุมวะมาอันตะบิมุสมีอิมมันฟิลกุบูรและเจ้าไม่สามารถทำให้คนที่นอนอยู่ในหลุมกุโบเนี่ยได้ยินได้เจ้าไม่ใช่อื่นใดเป็นผู้ที่ตักเตือนเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่สมมุติเราไปสอนคนที่มันไม่เอาจริงๆนะทำยังไงมันก็ไม่เอาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนมันนอนตายอยู่ในกูโบแล้วเหมือนกับเราไปสอนคนตายอ่ะในกูโบละหมาดอย่างนี้นะนี่จ๋าละหมาดอย่างนี้นะบ้างละหมาดอย่างนี้ยกมืออย่างนี้คงบ้าอยู่ในกูโบไปสอนได้ยังไงตายแล้วต้องสอนคนเป็นไม่มีใครไปสอนคนตายหรอกครับเพราะคนตายเนี่ยเขาไม่รับรู้อะไรแล้วเขาไปอีกโลกนะไปอยู่บาซักแล้วเช่นเดียวกันกับคนที่หัวใจตายด้านไปแล้วทำยังไงก็ไม่ฟื้นแล้วอัลลอฮ์จึงปลอบใจท่านนบีว่าท่านจะพยายามสอนคนตายยังไงคนตายก็ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเลยเพราะหัวใจเนี่ยมันตายด้านแล้วนะอ่านต่อนะวะกะซาลิกะจะอัลนาฟีกุลลิกอรยะตินอะกาบิรมุจริมีฮาลียัมกุรูฟีฮาวะกะซาลิกะจะอัลนาฟีกุลลิกอรยะตินอะกาบิรมุจริมีฮาลียัมوَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى قالوا لن نؤمن حتىตานุตามิสลามาอูติยรุสูลุลลอฮ์วะลูลันนุมินะฮัตตานุตามิสลามาอูติยรุสูลุลลอฮ์
الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وكذلك และในทำนองนั่นแหละในทำนองนั้นแหละเราได้ให้มีขึ้นแต่ละกุลลิกอริยะกอริยะแปลว่าตำบลหมู่บ้านก็ได้เป็นกอริยะเป็นตำบลสมัยก่อนก็คือเขาก็อยู่กันเป็นเล็กๆนะคือคำว่าเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยเมืองมันแบบแทบจะเป็นเมืองหมดแล้วเราขับรถกรุงเทพออกไปสมุทรปราการเนี่ยมันแทบจะไม่มีที่ว่างเลยมันก็คือเมืองยาวไปหมดแค่มีเขตบอกว่าเนี่ยเข้าเมืองอีกเมืองแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยเมืองก็จะถูกกำแพงล้อมหรือมีสัญลักษณ์อยู่ก็มีคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีแค่นั้นเลยนะและระหว่างทางนี่ก็คือไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปอีกเมืองนึงไม่เป็นอย่างนั้นอยู่เป็นกลุ่มๆเป็นตำบลระหว่างทางนี่แทบจะไม่มีเลยก็จะเป็นแค่พวกคนที่มาพักเขาเรียกว่ามุซาฟิรเดินทางแล้วก็มากางเต็นท์อยู่แต่สมัยนี้มันกระจายไปหมดมันแทบจะไม่ดูไม่ออกแล้วว่าตรงไหนเป็นเมืองไปนะมันเมืองกันทั้งนั้นเลยคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าในทำนองนั้นแหละเราได้ให้มีขึ้นแต่ละตำบลใครอ่ะอากาบิรอมุจเจริมีฮาบรรดาบุคคลสำคัญนะผู้กระทำความผิดในตำบลนั้นเขาเรียกหัวโจกแต่ละที่ก็จะมีหัวโจกอยู่มีมุจริมนี่แปลว่าอาชญากรก็ได้นะมีอาชญากรอยู่คือน้อยมากถ้าตำบลนั้นนี่จะไม่มีคนชั่วเลยนะสักคนนึงเนี่ยมันก็ยากส่วนใหญ่จะมีแล้วมันจะมีตัวมีคนนึงที่มันจะเป็นหัวใหญ่เลยหัวหน้าใหญ่นะและก็มีบริวารมีลูกน้องลองสังเกตมั้ยถ้าเป็นปัจจุบันนี่เค้าเรียกหัวหน้าแก๊งตั้งแก๊งขึ้นมาและก็มีลูกน้องคอยไปสร้างความปั่นป่วนแก๊งนี้ก็คอยทำเรื่องไม่ถูกกฎหมายใต้ดินเคลียร์กับตำรวจและก็ปราบไม่ได้เพราะมันใหญ่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้มีแต่ละตำบลเป็นอย่างเงี้ยยังไม่แปลกนะโอ้โหไอ้นี่นั่นไอ้นี่มีผู้มีอิทธิพลอยู่ตรงนั้นมีผู้ปราบไปหมดหรอกเวลาปราบทีนี่มันก็ขึ้นมาใหม่อัลลอฮ์ให้มีขึ้นอ้าวมีทำไมอ่ะลิยัมกูรูฟีฮาเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้วางกลอุบายหลอกลวงในที่นั่นกำลังกลับไปที่อายะเดิมจำได้ไหมว่าแต่ละรอซูลเนี่ยมีศัตรูอยู่แล้วนบีอยู่มักกะเจออบูซุบยานหัวหน้าเมืองเจอใครอีกล่ะอบูญะฮันอบูละฮับนี่ผัวโจกทั้งนั้นพอนบีมาอยู่มะดีนะห์นึกว่าจะหมดนะฮะอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลูนและยังมียะฮูดอีก3ตระกูลไม่ใช่ว่าอยู่มะดีนะห์แล้วก็โอ้ยสบายไม่มีศัตรูรอบเลยคะนี่ศัตรูอยู่ในเมืองเลยก็คือมีทั้งยะฮูดอีก3ตระกูลมีไอ้หัวหน้ามุนาฟิกอีกนะดังนั้นในโลกปัจจุบันนี้มันหายากนะที่ไหนที่จะไม่มีคนไม่ดีเลยบางคนเนี่ยฉันอยากจะอยู่ที่ที่มันไม่มีแต่คนดีอย่างเดียวละหมาดเต็มสุราไม่มีคนเมาไม่มีคนที่แบบไม่ดีเลยอ่ะมันยากนะมันจะไปหาที่ไหนไปนู่นไปฮารอมนู่นไปอยู่มักกะเนี่ยนะแต่เมืองไทยมันหายากมันก็มีอยู่แล้ว
อัลลอฮ์บอกต่อวะมายัมกูรูนะอิลลาบิอันฟุซีฮิมวะมายัชอรูนและพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้วางกลอุบายหลอกลวงใครนอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้นนะแต่พวกเขาก็หารู้สึกไม่ยิวเผ่าที่3ที่ถูกจัดการก็คือบานีนาซีดบานีนาซีดเนี่ยฉันบอกไปแล้ววางแผนฆ่านบีจะเอาไอ้โม่แป้งหินเนี่ยทุบหัวนบีนบีรู้ตัวพอนบีรู้ตัวเสร็จก็จัดกองทัพมาบอกว่าให้เวลา10 วันเลยนะให้ขนของออกไปได้ให้หมดอ่ะแกขนอะไรได้เอาไปให้หมดถ้าหลังจาก10วันเจอใครยังมาเดินป้นเป้นอยู่ก็คอหลุดตอนแรกเก็บของแล้วเก็บของแล้วมีพวกปั่นก็คือหัวหน้าอะไรนะหัวหน้ามุนาฟิกอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนมาบอกว่าเฮ้ยพวกแกมีตั้ง 2,000 กว่าคนกลัวอะไรอ่ะเดี๋ยวมีพรรคพวกมาช่วยอีกเดี๋ยวเอากุรอยซ้อมาช่วยเอาพรรคพวกฉันมาช่วยแข็งเลยสู้กันนะสู้รบเลยนะสู้เลยสุดท้ายก็ไปบอกกับนบีบอกว่านบีอยากฉันไม่หนีแล้วอยากจะจัดการเลยก็จัดการมานบีก็ส่งกองทัพไปเลยส่งท่านอาลีบินนบีตอเลบไปปรากฏว่าวันล้อมไม่ถึง7 วันมั้งฮะนัดแล้วไม่มาไอ้พวกที่สัญญาว่าจะมาช่วยเทหมดเลยไม่มาเลยอ้าวไหนบอกจะมาช่วยกันเนี่ยสุดท้ายยอมจำนนต่อท่านนบีก็ใจดีนะให้อูฐตัวหนึ่งเอาทรัพย์ที่มีค่าแบกให้เต็มอูฐ1 ตัวแล้วออกไปยังให้เอาไปนะเอาอูฐตัวหนึ่งเอาอะไรที่มันมีค่าใส่เท่ากับอูฐตัวหนึ่งแบกได้แล้วเอาไปยกเว้นอาวุธห้ามเอาไปไอ้พวกนี้ทำไงรู้ไหมความเหนียวมันถอนเสาบ้านแบกไปแบกใส่หลังเอาธรณีกับประตูแบกไปโอ้โหความแล้วบ้านที่มีอยู่เป็นบ้านดินใช่ไหมแล้วบ้านที่สวยนั่น2 ชั้นนะมันทุบหมดเลยความแสบมันนะมันกลัวเดี๋ยวมุสลิมจะมาอาศัยอยู่ใช่ไหมมันทุบทิ้งเลยและแบกแม้กระทั่งเสาเอาธรณีไปคงมันก็ลงคงสมเพชนะดูมึงโอ้โหแบกเสาไปอ่ะแล้วต้องเดินทางไปเท่าไหร่แล้วไม่ใช้อูฐไม่ได้ไงเพราะอูฐเนี่ยนบีให้ตัวเดียวแบกทรัพย์สินแต่ถ้าจะแบกติดตัวไปไม่ห้ามไอ้นี่แบกเสาความเหนียวของมันน่ะยะฮูดเนี่ยฉันอ่านฉันยังขำเลยบอกโอ้นิสัยมันนะไม่รู้มันทรมานตัวเองทำไมอ่ะมันแบกไปเลยแล้วมันไม่ยอมให้มุสลิมใช้ประโยชน์มันทำลายหมดเลยบ้านนะแล้วก็ออกไปไอ้พวกนี้เนี่ยแผนการมันชั่วแต่ที่ไหนได้ไอ้ที่มันวางแผนนะสุดท้ายเราล้อบอกว่ามันหลอกตัวเองมันหลอกตัวเองนั่นแหละเนี่ยทำตัวเองนะแบกสาวไปเนี่ยไปถึงเมืองคอยบัตเนี่ยไม่รู้หลังหักหรือเปล่า ทิ้งไว้ยิ่งดีกว่าอีกสุดท้ายหนีไปอยู่คอยบัตหมดเลยนะเอาต่อมาพวกเขาเนี่ยจะไม่วางกลอุบายหลอกลวงใครนอกจากหลอกตัวเองเท่านั้นแหละแต่พวกเขาไม่รู้ไงว่ากำลังหลอกตัวเองอยู่คิดว่าหลอกอัลลอฮ์ได้หลอกนบีได้ไม่ใช่หลอกตัวเองนะว่าอีดะจะอัตุมอายะตุนกอลูลันนุมินะฮัตตานุตามิสลามาอูติยรุสูลุลลอฮ์และเมื่อได้มีอายะใดมายังพวกเขาก็จะกล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาเป็นอันขาดเอาอีกแล้วมีเครื่องหมายมีอายะห์กุรอานมามีเครื่องหมายมาบอกเขาจะไม่ศรัทธาลันนุมีนะฮัตตานุตาเราจะไม่ศรัทธาเป็นอันขาดตราบใดที่ยังไงจนกว่าเราจะได้รับอย่างที่รอซูลของพระองค์ได้รับมาเข้าใจป่ะคือต้องได้รับเหมือนนบีรับคือให้ยิบรีนเนี่ยมาบอกแต่ละคนถึงจะรับถ้ารับมาจากนบีไม่เอาเหมือนที่นบีรับยังไงอะนบีรับวาฮีแบบไหนเราจะรับแบบนั้นเราถึงจะเชื่อดูอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งนะที่พระองค์จะทรงให้มีสารของพระองค์นะและก็บรรดาความต่ำต้อยการลงโทษอันรุนแรงเนี่ยจากอัลลอฮ์จะประสบแก่ผู้ที่กระทำความผิดอันเนื่องจากที่พวกเขานั้นได้วางกลอุบายเอาไว้นี่หลายอายะห์เลยนะที่อัลลอฮ์เล่าถึงความพินาศคือนำเรียนแบบนี้นะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่ลงโทษกลุ่มชนใด
โดยที่พระองค์ไม่ได้ส่งคำตักเตือนมาก่อนไม่มีอยู่ดีเก็บบนเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีอัลลอฮ์จะส่งรอซูลมาเตือนส่งมาบอกให้สัญญาณต่างๆคือพูดง่ายๆว่าให้ยันกระทั่งสุดแล้วอ่ะแล้วดูแล้วไม่มีท่าทีว่าจะเปลี่ยนละอัลลอฮ์ถึงลงโทษดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ทรงอาธรรมกับกลุ่มชนใดมีคนถามต่อว่าและถ้ากลุ่มชนนั้นน่ะไม่มีรอซูลล่ะเส้นไปอยู่ในป่าเลยอยู่ในเกาะไม่มีใครเข้าไปสอนหนังสือเลยอันเนี้ยเข้าสวรรค์น่ะอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เพราะสาเหตุก็คืออิสลามไปไม่ถึงอัลลอฮ์ไม่ได้จับลงนรกหมดนะถือให้โอกาสเลยคุณเข้าสวรรค์เลยเพราะคำสอนอิสลามไปไม่ถึงเมื่อก่อนเป็นไปได้ครับเพราะว่าการสื่อสารเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ปัจจุบันนี้ยากมากเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ว่าในอาคิเรตซามานศาสนาจะเข้าไปในทุกบ้านแม้กระทั่งตำบลที่ห่างไกลพูดถึงเมื่อ 1,400 กว่าปีที่นบีพูดเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะเข้าไปยังไงทุกบ้านและแม้กระทั่งบ้านที่อยู่ห่างไกลเลยนะอัลลอฮ์ก็จะให้มีสัจธรรมเข้าไปและบ้านนั้นจะกลายเป็นบ้านที่มีรัศมีคือบ้านเนี่ยแทบจะหาคนไม่เจอเลยไม่มีอยู่ในแผนที่แทบจะไม่มีเลยแต่เขาก็จะได้เจอสัจธรรมอิสลามก็คืออะไรนี่ไงอินเทอร์เน็ตเอ่ยความรู้ที่มาในโทรศัพท์โลกที่มันสมัยใหม่โทรศัพท์เอ่ยดู YouTube เดี๋ยวนี้บนเขานี่เขามีใช้หมดนะเน็ตไปบนเกาะก็มีหมดอันนี้เราพูดถึงเปรียบเทียบสมัยเนี่ยความรู้มันไปโดยที่ไม่ได้ผ่านคนแล้วมันไปด้วยกับสัญญาอินเทอร์เน็ตไปนู่นไปนี่ส่งไปทำคลื่นต่างๆดังนั้นอัลลอฮ์ให้สะดวกง่ายดายในการรับรู้สัจธรรมแต่เหตุที่อัลลอฮ์ให้ลงโทษเพราะว่ามันปฏิเสธไงเรื่องของเรื่องเขาปฏิเสธไม่รับดื้อกับอัลลอฮ์มันดื้อนี่แหละเหตุเพราะว่ามันรั้นภาษาย่อผมมันรั้นมันดื้อนะแล้วก็มีอยู่อันนึงกอริยาไตในอายะกุรอานนึงนะในซูเราะห์อัลซุคุฟคำว่ากอริยาไตเนี่ยหมายถึง2ตำบลที่มีหัวโจกเลยนะในตอนนั้นนะก็คือมักกะกับตออีฟเพราะว่า2เมืองเนี้ยนบีไปแล้วถูกต้านนะถูกขว้างนบีเคยถูกขว้างตอนที่ไปละหมาดที่มักกะถูกทำร้ายแล้วก็ไปตออีฟก็ถูกขว้างนะแต่ไปมะดีนะห์เนี่ยไม่มีถูกขว้างแต่ถูกลอบแอบถูกลอบแต่ถูกแอบแต่นี้คือต่อต้านแบบชัดเจนเลยมาปั๊บขว้างเลยไม่ต้องฟังอะไรนะมีนะก็เป็นการอะไรนะให้เค้าเรียกให้อะไรนะให้กำลังใจท่านนบีในอีกนิดนึงยังแปลไม่จบแน่เลยในตรงนี้เขาบอกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธจะยอมรับในเชื้อสายนบีนะว่าสูงส่งในหนังสือบอกว่าพวกกุฟฟาร์เนี่ยยอมรับว่านบีเนี่ยมีความประเสริฐมากเลยตัวท่านนบีเนี่ยมีความประเสริฐมีเกียรติของท่านตระกูลท่านเป็นตระกูลที่มีเกียรติก็คือตระกูลกุเรชความสะอาดของท่านแปลว่าอะไรความสะอาดของท่านไม่ได้หมายถึงตัวสะอาดอย่างเดียวนะหมายถึงไม่มีประวัติด่างพร้อยที่ไปทำเรื่องไม่ดีเลยเพราะอัลลอฮ์เนี่ยปกป้องบาปจากนบีไม่เคยไปยุ่งเรื่องการพนันไม่เคยกินเหล้าไม่เคยไปปาร์ตี้ไม่เคยซินาตั้งแต่ตอนที่นบีเกิดมายังกระทั่งถึงก่อนรับวะฮีไม่เคยไปยุ่งเลยแต่บางคนเราเนี่ยมันไม่สะอาดหรอกกว่าจะมาเจอสัจธรรมเนี่ยนะโอ้โหสกปรกมาเยอะผ่านโน้นมาเยอะผ่านเรื่องมาเยอะแต่นบีเนี่ยไม่มีเลยนะสะอาดมาตลอดอัลลอฮ์ดูแลปกป้องหมดบรรดาแม่นมของท่านนบีก็ไม่มีประวัติดังพ้อยเลยนะนบีไม่เคยไปดื่มนมคนไม่ดีเลยนมที่เข้าปากนบีล้วนแต่เป็นคนที่ดีทั้งหมดฮาริมะอัสซาดียะนะเป็นคนที่ศรัทธาเป็นนางเป็นคนดีคนเลี้ยงดูนบีก็เป็นคนดีหมดแม้กระทั่งปู่ของท่าน ลุงของท่านมีเกียรติแม้จะไม่ได้รับอิสลามนะแต่ท่านก็เป็นคนดีไม่ได้เป็นคนซอเลมใครเป็นคนที่รักษาคุณธรรมและแหล่งกำเนิดของท่านนะคือยอมรับหมดเลยจนกระทั่งบนนี้ได้รับ ให้ฉายานบีว่าเป็นอัลอามีนแปลว่าผู้ที่ซื่อสัตย์นะแม้กระทั่งหัวหน้ากุฟฟาร์เองอย่างอบูซุบยานเองเนี่ยก็ยอมรับนะว่านบีเนี่ยเป็นคนที่ไม่โกหกเพราะครั้งหนึ่งอบูซุบยานเนี่ยเคยไปหากษัตริย์เฮราคลีอุสนู่นเลยเมืองชามนู่น
อนนั้นเมืองชามถูกปกครองอยู่อบูซุบยานเนี่ยถูกถามว่าคือเฮราดิอุสเนี่ยเป็นจักรพรรดิเนี่ยถามอบูซุบยานว่าไอ้คนที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยก่อนที่เขาจะมาประกาศอิสลามเนี่ยเขาเคยโกหกไหมอบูซุบยานด้วยกับความมีศักดิ์ศรีตัวเองไม่โกหกบอกว่าไงเขาไม่เคยโกหกเลยเขาพูดเรื่องจริงมาตลอดแล้ววันนี้เขาพูดเรื่องพระเจ้าทำไมไม่เชื่อก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีประวัติโกหกเลยอยู่ดีจะอยู่ดีวันนึงอยากจะมาโกหกเรื่องพระเจ้าเหรอนี่นะแล้วก็เป็นฮะดีษยาวเลยนะก็ถามถึงตัวของท่านนบีเฮราดิอุสเนี่ยนะเป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้รับอิสลามนะกษัตริย์เนี่ยถามไม่เฉยนะมีฮะดีษมึงในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่หลอกลวงนะครับหลอกนบีหลอกศาสนาวางกลอุบายเพื่อจะกูพูดง่ายๆไม่เป็นศัตรูแบบเปิดเผยแต่หลอกลวงต่างๆไม่รับอิสลามจริงๆอะไรเงี้ยนะอัลลอฮ์จะปักธงไว้ที่แก้มก้นของเขาแล้วก็จะมีเสียงกล่าวว่านี่คือการหลอกลวงของเจ้าคือลูกคนนั้นจะมีธงปักที่ตูดเป็นสัญลักษณ์เลยให้เห็นเลยถามว่าทำไมอ่ะเพราะไอ้การหลอกลวงเนี่ยเขาจะหลบๆซ่อนๆหลอกนี่คงไม่แบบเปิดเผยเนาะในวันกิยามะห์อัลเลาะห์เลยเอาธงปักที่ก้นเลยให้เห็นชัดเจนว่าไอ้เนี่ยไอ้คนหลอกลวงนะอ่ะอ่านต่อนะอายะห์ที่125ฟะมัยยุริดิลลาฮุอัยยะดีย์ฮูยัชรอห์ซอดรอฮูลิลอิสลามَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنونอ่ะมาดูความหมายนะครับผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงต้องการให้เขาได้รับทางนำอัลลอฮ์ก็จะทรงให้หัวอกของเขาเนี่ยเบิกบานเพื่ออิสลามโอ้โหพี่น้องนี่ชัดเจนเลยนะมีความสุขไม่อึดอัดนะเวลามาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยบางทีโอ้โหฟังไม่ได้ตัวร้อน อย่างนี้ทำไมเข้าท่าแล้วแต่บางคนเนี่ยมีความสุขกับการได้ฟังศาสนาได้เรียนศาสนามีโต๊ะคนนึงอายุ90แล้วรอโทรมาอาจารย์อย่าเลิกสอนนะฉันบอกว่าสอนที่ไหนจ๊ะวิทยุโต๊ะฟังตลอดเลยนะเพราะว่าถ้าขาดวิทยุไปเนี่ยโต๊ะน่าจะอยู่ไม่ได้แน่เลยโต๊ะขาดใจแน่เลยโต๊ะต้องฟังศาสนาบอกดีแล้วแหละโต๊ะซื้อฐานไว้แล้วกันนะอย่าให้วิทยุดับนะคือแกแบบมีความสุขกับการฟังเรื่องศาสนามากนะฟังบ้างไม่ฟังบ้างบางทีลูกหลานเข้ามาก็เปิดคอเอาไว้นะฉันบอกว่าอัลลอฮ์จะให้หัวใจเขาเนี่ยมันเบิกบานกับอิสลามมีความสุขมีความรู้สึกดีมีความสุขแล้วกันผมไม่รู้พูดยังไงนะมีแสงสว่างได้ละหมาดวันไหนไม่ได้ละหมาดนี่แหมหงุดหงิดคือละหมาดช้านะไม่ต้องไม่ใช่ว่าไม่ละหมาดนะรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคอุ๊ยเดี๋ยวต้องละหมาดช้าหนึ่งหงุดหงิดแล้วต้องหาไม่ได้ฉันต้องละหมาดแล้วจะออกไปนอกบ้านถ้าไม่มีผ้าฮิญาบยังไงก็ไม่ออกมันรู้สึกหงุดหงิดถ้าไม่ได้แต่งตัวให้มันถูกต้องตามหลักการศาสนานะว่าไม่ยูริดไอยายูดิลละหูยะจานซอดรอหูดอยีกอฮารอจาและผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการปล่อยเขาให้หลงทางเนี่ยหัวอกเขาก็จะคับแคบอึดอัดเป
ประหนึ่งเขาเนี่ยกำลังขึ้นไปบนฟากฟ้าคืออายะนี้นะเพิ่งมาค้นพบไม่นานเรื่องของแรงกดอากาศว่าคนเนี่ยยิ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าปั๊บจะรู้สึกหายใจไม่ออกคือออกซิเจนมันน้อยอะฮะมันจะรู้สึกอึดอัดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนะเรื่องเนี้ยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยไม่มีใครขึ้นไปหมายถึงเครื่องบินอะไรมันยังไม่มีเรื่องหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยพอมาค้นพบว่าอัลลอฮ์บอกไว้แต่1,400ปีแล้วว่าเมื่อคนคนนึงขึ้นไปบนที่สูงๆปั๊บเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยไอ้ภูเขาก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะขึ้นไปบนฟ้าเลยเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดแรงกดอากาศมันจะบีบหายใจไม่ออกแต่ในตัฟซีรนุกะซีรเนี่ยไม่ได้อธิบายอย่างนี้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีหลักวิทยาศาสตร์แบบนี้เขาก็อธิบายว่าไอ้การขึ้นไปบนที่สูงเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดเป็นกังวลเขาบอกเนี่ยคำว่าอึดอัดตัวนี้หมายถึงเป็นกังวลมันจะตกลงมาไหม กังวลไงพอขึ้นไปยิ่งสูงไปไงยิ่งกังวลถูกป่ะแต่คำว่าอึดอัดจะแปลไงให้มันอึดมันจะรู้สึกไงอึดอัดแต่ยิ่งปัจจุบันนี้รู้เลยว่าความอึดอัดตัวนี้หมายถึงแรงกดอากาศด้วยมันจะบีบไปหมดเลยหายใจไม่ออกนะ คำว่าดอยีกอตัวนี้แปลว่าแคบคับแคบหัวอกเขาจะคับแคบไม่ยอมรับทางนำที่ถูกต้องไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการศรัทธาและไม่ดำเนินทางไปในทางที่ดีมันมีต้นอยู่ต้นหนึ่งเขาเรียกต้นฮารอจาเนี่ยท่านอุมัตนะเคยถามชาวชนบทเผ่ามุดดะลัชถามว่าคำว่าอัลฮารอจาเนี่ยที่ผู้เฒ่าเล่นพูดคำเนี้ยหมายถึงอะไรเขาบอกว่าฮารอจาเนี่ยเป็นชื่อต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปในดงป่าทึบโดยที่มีต้นไม้อื่นล้อมรอบไปหมดไม่มีใครสามารถจะเข้าไปถึงต้นไม้ต้นนี้ได้เพราะมันจะถูกล้อมรอบไปด้วยกับต้นอื่นๆหมดเลยแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปหาต้นไม้ต้นนี้ได้หรือแม้แต่สัตว์เองก็เข้าไปถึงไม่ถึงสัตว์เองก็เข้าไปไม่ได้คนก็เข้าไม่ได้ท่านอุมัรก็เลยบอกว่าเช่นเดียวกับหัวใจของพวกมุนาฟิกเลยซึ่งพยายามจะเอาอิสลามเข้าไปเท่าไหร่มันก็เข้าไปไม่ได้มันถูกล้อมเอาไว้แล้วเห็นไหมนี่พูดถึงต้นไม้ต้นหนึ่งด้วยอัลลอฮ์บอกต่อกะซาลิกะยะจาลุลลอฮุริจซาลัลละซีนะลายุมินูนในทํานองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้มีความโสมมแก่บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาก็ดูสิวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่ไม่มีอิสลามกับคนมีอิสลามเนี่ยนะยิ่งดูตอนนี้นะยิ่งเลอะเทอะไปหมดเนื้อตัวเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้ไม่รู้นะเขาบอกบางที่นะแต่ฉันรู้สึกมันเลอะอะไรอย่างมันสีเต็มตัวไปหมดเลยระเบิดนู่นระเบิดนี่ไอเอาไอเหล็กมาใส่นั่นไอนั่นทำไอนี่ฉันบอกคนดีๆนะไปทำอะไรทำอย่างกับมะลายนะโตเป็นมะลายเต็มตัวไปหมดนี่ไงดูแล้วมันรู้สึกว่ามันจะดูเปื้อนน่ะดูเปื้อนไม่ได้ดูสะอาดนะดูเปื้อนดูสกปรกแต่เขามองเป็นศิลปะเขาว่ากันนะแต่อิสลามห้ามไงผิวดีๆไปเอาอะไรไปใส่อ้าวนี่ก็คือคนที่ไม่ได้มีอิสลามก็จะอีกแบบนึง อายะที่126 127وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَهُوَ
ฮาดาวะฮาดาและนี่แหละก็คือทางแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าที่เที่ยงตรงซีรอมุสตะกีมนะทางที่เที่ยงตรงในสะพานอัสซิรอตที่เราข้ามนะครับนบีบอกว่ามันจะมีพวกที่คอยดึงให้ตกแล้วก็ปลายสะพานก็จะมีคนเรียกให้มาปลายสะพานเนี่ยมีคนเรียกให้ไปแต่ระหว่างทางนี่คนก็จะกวักมือเหมือนกันให้ออก นึกสภาพนะทุกวันนี้เรากำลังมีอิสลามและอิสลามคือนู่นปลายสะพานนู่นทางที่เราจะกลับไปหาที่ถูกต้องแต่บางวันมันก็มีบางคนมาชวนเราเหมือนกันเฮ้ยแวะดีเหนือดิแวะทางนี้หน่อยต้องใจแข็งนะพี่น้องอย่าแวะบ่อยนะอย่าแวะต้องพยายามเฮ้ยไม่เอาฉันไปทางนี้ห้ามแวะนะเพราะว่าระหว่างทางเดี๋ยวมันก็จะมีคนพยายามดึงเราให้ออกจากทางนี้ยันวันกิยามยันวันที่เราตายนั่นแหละศัตรูตัวเนี้ยทั้งชัยฏอนที่เป็นมนุษย์และก็ชัยฏอนที่เป็นชัยจากยินแล้วก็คำที่บอกว่าทางนำตรงนี้ก็หมายถึงอิสลามก็คือความรู้ในเรื่องศาสนาศาสนาบัญญัตินะก็ดะฟัสซอนนั้นอายะติลิกาวมียัซกะรุนอัลลอฮ์ได้แจกแจงหลายอายะต่างๆเอาไว้หมดแล้วสำหรับคนที่ลำนึกนึกถึงคนที่ระลึกถึงต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าละฮุมดารุสสลามดารุสสลามเคยได้ยินไหมดารุสสลามนะอยู่ตรงบายันป่ะ อันนั้นสุเราอันนั้นมัสยิดดารุสสลามบูไนดารุสสลามอันนี้อยู่ในกุรอานเลยนะละฮุมดารุสสลามดารุสสลามตรงนี้หมายถึงอะไรสำหรับพวกเขานั้นคือบ้านแห่งความสันติณพระผู้อภิบาลของเขาคืออะไรเนี่ยดารุสสลามหมายถึงอะไรดารุสสลามบ้านความสันติก็คือพวกเขาจะได้รับความสันติสุขณสถานที่นั้นนั่นก็คือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดารุสสลามนะก็คือสวรรค์นั่นเองดารุสสลามก็คือชื่อสวรรค์เพราะว่าในนั้นเนี่ยจะไม่มีเรื่องยุ่งเหยิงอะไรไม่มีเรื่องยุ่งในสวรรค์ไม่มีขับถ่ายมีคนถามท่านรอซูลว่ากินไปแล้วเนี่ยเพราะว่าของกินมันเยอะในสวรรค์นะเนาะแล้วไม่ขับถ่ายแย่เลยเหรอแหมกินคนเรากินเยอะต้องขายเยอะนบีบอกไม่มีถ่ายเนี่ยแล้วมันออกมาไงออกมาทางเหงื่อเป็นน้ำหอมอันนี้ไม่ได้นะของเราต้องถ่ายเพราะเรื่องขับถ่ายมันของปฏิกูลในสวรรค์ไม่มีของปฏิกูลไม่มีของเมาเสียไม่มีของเหม็นและไม่มีเรื่องยุ่งเหยิงไม่ต้องกลัวว่าจะทะเลาะกันไม่มีเรื่องทะเลาะจะมีฮูรุนอีนจะมีภรรยาแล้วก็มีฮูรุนอีนมาอีเพียบก็ไม่ทะเลาะกันไม่นั่งปวดหัวมีแต่เขาเอาใจเราเราไม่ต้องเอาใจเลยเขาเอาใจเราหมดนะเพราะเป็นที่ที่มีแต่ความสุขสันติสุขสันติความปลอดภัยลาฮุมดารุสสลามอินดาร็อบบิฮิมซึ่งไอสถานที่นี้คืออยู่ที่อัลลอฮ์นะอยู่ณที่อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ที่ในกอในขอว่าจะให้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ ดังนั้นทำให้ใครพอใจให้อัลลอฮ์พอใจไม่ต้องทำให้มนุษย์พอใจเพราะมนุษย์ให้สวรรค์ไม่ได้นะเอาต่อมาวะฮุวะลียูฮุมและพระองค์ก็คือเป็นผู้ที่คุ้มครองพวกเขาบีมากานูย่ามาลูจากสิ่งที่เขาได้กระทำเอาไว้ก็คือหมายถึงอะไรหมายถึงผลงานในวันกิยามะห์ไอ้ผลงานในโลกดุนยาอัลเลาะห์จะคุ้มครองจากไฟนรกไอ้คนที่ไปยืนถูกสอบสวนกันได้รับความยากลำบากอัลเลาะห์คุ้มครองหมดแล้วแต่ที่อัลเลาะห์คุ้มครองจากผลงานที่เราทำเอาไว้ในโลกดุนยานี้อัลเลาะห์จะคุ้มครองพยานอันตรายในวันกิยามะห์ทั้งหมดที่เราอ่านเนาะเหงื่อท่วมนู่นท่วมนี่มีนั่นมีนี่ถ้าเราทำความดีไม่ต้องห่วงเลยอัลเลาะห์จะคุ้มครองอายะห์ที่128ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا
يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس رب بنستمتع بعضنا ببعض وقال أولياؤهم من الإنس رب بنستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم إن ربك حكيم عليم มาดูต่อนะเมื่อกี้อัลเลาะห์บอกแล้วเนาะทางที่เที่ยงตรงก็คือทางอิสลามมีทางเดียวก็คือศาสนาอิสลามและก็การยึดถือปฏิบัติทั้งหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติทั้งหมดเลยและเราก็จะได้ไปอยู่ในดารุสสลามดารุสสลามตรงนี้ก็คือหมายถึงสวงสวรรค์และก็อยู่ในการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ด้วยกับผลงานที่เราได้ทำมาไว้อายะห์ที่128อัลเลาะห์บอกว่าในวันที่พระองค์เนี่ยจะทรงชุมนุมมะชัรนะทุ่งมะชัรชุมนุมพวกเขาเอาไว้ทั้งหมดเลยตั้งแต่มนุษย์คนแรกที่เกิดจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายที่ตายตัววันนี้นะถ้าไม่มีคนตายเนี่ยล้นโลกไปแล้วมันมีคนตายเกิดแล้วก็ตายเกิดก็ตายฝังกันใช่ไหมแต่วันกิยามะฮ์นี่ที่ตายทั้งหมดตั้งแต่คนแรกสมัยนบีอาดัมตัวนบีอาดัมด้วยโยนจนกระทั่งคนสุดท้ายไม่รู้คนเมื่อไหร่เอาเราจะเอามารวมทั้งหมดเลยยังมีสัตว์อีกนะไม่รู้กี่ล้านคนกี่ล้านคนและสัตว์อีกเห็นไหมแต่สัตว์นี่มาแป๊บเดียวเราล่อให้กลายเป็นดินไปคราวนี้เอาว่ามารวมหมดเลยจะมีอาทั้งหมดไม่มีใครรอดพ้นไปได้ทั้งคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเอาล่อมารวมหมดยามะชะรอนจินรวมถึงจินด้วยจินด้วยเอาล่อตัดขึ้นมาว่าโอ้จินทั้งหลายกอดิสตักซัรตุมมินัลอินส์โอ้จินทั้งหลายแท้จริงพวกเจ้าเนี่ยได้กระทำแก่พวกมนุษย์มากมายล่อลวงหลอกลวงนะวะกอละเอาลียาอูฮุมมีนัลอินส์และบรรดาสหายของพวกเขาจากหมู่มนุษย์หมายถึงใครหมายถึงคนที่ไปตามพวกชัยฏอนนะก็กล่าวขึ้นมาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรารับบานัสตัมตาอัลลอฮ์บอกว่าไงโอ้พระผู้อภิบาลส่วนของพวกเราเนี่ยได้รับประโยชน์บางส่วนต่างคนต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันพอเวลามันยุเนี่ยมันก็มีประโยชน์คืออย่างนี้นะพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยให้ชัยฏอนหรือให้ยินบางตัวเนี่ยมีความมีอิทธิฤทธิ์พิเศษเหมือนกันไอ้ที่เห็นไหมบางที่เนี่ยขอแล้วโดนเลขนั้นเลขนี้โอ้โหไปกันไปกันเพียบและในอายะห์กุรอานหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าเวลาที่มนุษย์เนี่ยยิ่งไปให้มันเนี่ยมีอำนาจมันจะพองมันจะใหญ่ไปยกมันจะใหญ่เลยแต่ถ้า
ไม่เห็นหัวมันไม่ให้ราคามันไม่มีอำนาจเลยเหมือนกันสมัยก่อนบ้านไหนเลี้ยงยินเนี่ยเลี้ยงมันเท่าไหร่ยิ่งเลี้ยงมันมันยิ่งขมเดี๋ยวไอ้นั่นก็ป่วยไอ้นู่นก็ป่วยต้องทำบุญแล้วไม่ไหวต้องทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างถวายแหละมันแก้งั้นแหละแต่ถ้าเกิดรุ่นลูกบอกเลิกไม่เอาชีริกไม่ยุ่งละไม่ไปทำอะไรละไม่เลี้ยงยินมาอะไรละมันก็จะไปมันก็หายไปมันไม่มีอำนาจหรอกถ้าเราไปยกมันมันก็เลยมีอำนาจเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าบางส่วนมันได้ประโยชน์บางส่วนยิ่งไปเส้นมันเท่าไหร่มันยิ่งแสดงอิทธิฤทธิ์ใหญ่เลยไอ้ที่เฮียนเนี่ยนะลองไม่มีใครไปเส้นมันดิก็ไปไม่มีอะไรหรอกขอความความก่อนรอนะแต่จริงๆมันคุมมนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์เนี่ยไม่ใช่คุมมันนะเราเนี่ยคุมยินไม่ได้หรอกจริงๆมนุษย์ยินมันคุมมีนบีสุไลมานคนเดียวเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้พิเศษวะบัลลักนาอัจลานัลละซีอัจจันตะลานาพอมาถึงวันที่กำหนดเวลาของพวกเรามาถึงตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้แปลว่าอะไรตายกำหนดของพวกเรามาถึงตามที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ก็คือเวลาตายยินมนุษย์ตายพร้อมกันตายไปด้วยกันกอลันนารุมัสวากุมพระองค์ตรัสว่านรกนั่นคือที่อยู่ของพวกเจ้าที่จะอยู่ในนั้นตลอดไปอิลลามาชาอัลลอฮ์นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นพระองค์เป็นผู้อภิบาลของพวกเจ้าและผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ตรงนี้นะ ที่บอกว่าบรรดาสหายของพวกมนุษย์จะได้กล่าวโอ้บรรดาโอ้พระผู้อภิบาลของเราบางส่วนของพวกเรานั้นได้ประโยชน์กับอีกบางส่วนหมายความว่าบรรดาสหายของยินที่เป็นมนุษย์ได้กล่าวยอมรับกับอัลลอฮ์ในเรื่องดังกล่าวอัลฮัสซันได้กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีประโยชน์อะไรร่วมกันนอกจากออกคำสั่งและมนุษย์ก็ทำตามจริงๆนะไม่มีหรอกมันออกคำสั่งและมนุษย์ก็ทำตามมาดูเรื่องลี้ลับสักนิดนึงอันนี้นะเรื่องลี้ลับอิบนุจุรอยรายงานบอกว่ามีชายชาวยาฮิดียะคนหนึ่งกำลังไปนั่งพักอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งไอ้ยินเนี่ยมันอยู่ที่ไหนตามภูเขานะภูเขามีเขามีสารคดีอันนึงนะเขาบอกว่ามันมีหุบเขาที่ซาอุดีอะสตาร์ทรถได้เฉยรถวิ่งเองเขาบอกมียินอยู่หรือเปล่าเขาบอกมันแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยไปนะเขาไปทำลงใน YouTube แต่ถามว่ามันมียินที่มาอยู่ในตามป่าตามเขามีเขาบอกว่ายายลิยาคนนี้กำลังไปนั่งพักในพื้นที่แห่งหนึ่งและเขาก็กล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่อหัวหน้าแห่งหุบเขานี้ไปขอถ้าพูดยังไงภาษาละขอเจ้าป่าเจ้าเขาขอความคุ้มครองเจ้าป่าเจ้าเขาดังกล่าวนี้คือประโยชน์ร่วมกันกับเขาคือต่างคนต่างขอประโยชน์ก็ไปขอมันก็ให้ประโยชน์ต่างคนต่างสมยอมกันดังนั้นพวกเจ้าอย่าไปยุ่งกับมันสมมุติเขาไปที่นี่เขาบอกว่าโอ้ยป่านี้นะมันมีเจ้าป่าเจ้าเขาคุมต้องเส้นวองต้องเส้นไหว้ห้ามไปยุ่งเด็ดขาดนะเพราะมันจะทำให้พวกท่านหายนะในวันกิยามะส่วนประโยชน์ของผู้ยินที่ได้มนุษย์ก็คือมนุษย์ไปให้เกียรติมันพอมนุษย์ให้เกียรติมันก็พองเลยมันพองตามมนุษย์ให้เกียรติยิ่งมนุษย์ให้เกียรติมันยิ่งพองใหญ่และพวกมันก็ให้การช่วยเหลือมนุษย์นะอัสุดีกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันตายมันก็ตายมนุษย์ก็ตายพอมาอยู่วันที่รวมชุมนุมกันลงนรกทั้งคู่เลยไม่มีใครช่วยใครนั้นขอกับอัลเลาะห์นะดังนั้นอันนี้นะมันมีจริงเรื่องยินเรื่องชัยฏอนเจ้าป่าเจ้าเขาเดี๋ยวเขามีแต่อิสลามเราไม่ให้ไปยุ่งนะครับแล้วก็เน้นเรื่องดุอาขอกับอัลเลาะห์ละหมาดนะจะเฮี้ยนขนาดไหนก็แล้วแต่นะถ้าเราอยากินกับอัลเลาะห์เราละหมาดนะยังไงมันก็ไม่มาเพราะผมลองมาแล้วนะไปเจอห้องพักที่หาดใหญ่ก็บอกห้องเนี้ยปิดไว้ประมาณ6เดือนแล้วยังไม่เปิดให้ใครมาอยู่เลยเป็นห้องพิเศษฉันบอกห้องพิเศษยังไงเขาบอกอ๋อห้องเนี้ยมันไม่มีคนมาสูบบุหรี่กลัวอาจารย์จะเหม็นบุหรี่ดูแล้วไม่ใช่เหมือนกับห้องอยู่มุมสุดเลยเหมือนมีเรื่องแน่เลย
ปิดไปนี่นะกินอับพึบเลยรู้แล้วชื้นๆแบบนี้นะมีแน่นอนโหรู้สึกแบบอึดอัดเลยอ่ะเข้าไปปุ๊บอึดอัดเลยไม่โล่งเลยทำยังไงล่ะเราก็อ่านสิอายะกุรซีนั่งอ่านกุรอานไปละมงละหมาดคืนนั้นนอนได้พอลงมาจากโรงแรมเขาก็มองกันหน้ากันใหญ่เลยว่าเป็นไงโดนดีไหมโอ้ไม่มีหรอกจ้ะฉันอ่านกุรอานละหมาดขอก่อนเหรออ่านสามกุญแล้วก็เปิดไฟนอนด้วยของเรื่อง เผื่อมันมาจะได้เห็นตัวมันไอ้ขอพันนี้ไม่ไปเล่นกับมันนะต้องขอดูอาก่อนรอเยอะอันนี้เล่าไปพี่น้องฟังว่ามันมีแต่ว่าเราต้องมั่นใจก่อนรออย่าไปกลัวสู้มันนะขอก่อนรออาประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์